วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวออสปินชานัลครับวันนี้ครับเคนพาเพื่อนๆมาอยู่กับสปอร์ตไบค์คลาส 650cc ครับคันล่าสุดจาก Honda ครับนั่นคือ2017ครับ Honda CBR650F คันนี้นั่นเองสำหรับ2017 Honda CBR650F นะครับรุ่นนี้มีการปรับโฉมใหม่เรียกได้ว่าถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยเขาก็จะเรียกว่า Minor Change นะมีการแต่งหน้าทาปากครับผมดีไซน์ของแฟริ่งเนี่ยมีการปรับให้มีความคมมีสันเหลี่ยมมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็เสริมความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่อย่าเพิ่งเอาไปเทียบกับรถซูเปอร์สปอร์ตพวกตระกูล 600R อะไรพวกนั้นทั้งหลายนะครับไม่ใช่ครับคนละอย่างเลยครับ CBR650F นะครับรหัส 650F เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรหัสที่ใช้ในรถสปอร์ตทัวริ่งก่อนหน้านี้ครับคือเอาเจ้า 600F เนี่ยมาพัฒนาต่อเพื่อเป็น CBR650F นะครับแล้วก็มาผลิตและจำหน่ายในประเทศไทยคือโฉมก่อนหน้านี้ครับผมรวมถึงโฉมใหม่ล่าสุดครับก็ผลิตในประเทศไทยและส่งไปขายทั่วโลกเช่นกันครับไฟหน้าของ CBR650F ครับผมเปลี่ยนใหม่นะเป็นใช้แบบไฟ LED สีขาวสว่างสดใสเลยทีเดียวครับรวมถึงระบบการสะเทือนหน้าครับผมก็มีการเปลี่ยนใหม่ด้วยแต่ว่ายังไม่ใช่โชกหน้าแบบ upside down หรือโชกหน้าหัวกลับแบบที่หลายๆคนอยากได้นะครับก็เป็นโชว่าครับ Dual Bending Wheel ครับผมที่ตรงนี้เนี่ยจะปรับค่า P-load ได้ด้วยถือว่าพัฒนาขึ้นจากตัวเดิมอีกระดับนึงนะครับผมนอกจากนี้ครับส่วนนึงที่หลายคนอาจจะไม่เห็นคือแฟริ่งดูแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนเดิมแต่ชิ้นที่อยู่ใต้เบาะที่นั่งตรงนี้ครับมีการปรับดีไซน์นิดนึงนะให้ดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นครับผมรวมถึงครับผมท่อไอเสียครับจะเห็นว่าเป็นดีไซน์ใหม่นะครับสำหรับปลายท่อไอเสียจะออกแบบใหม่เลยตัวนี้สร้างมาเพื่อรองรับมาตรฐานไอเสียยูโร4นะครับเรียกได้ว่าขี่รถคันนี้ขี่รถมาตรฐานเดียวกับรถที่ขายในยุโรปและขายทั่วโลกเลยครับผมแรงม้าของ CBR650F เนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นด้วยครับผมนอกจากนี้ครับสิ่งที่ตาเราอาจจะมองไม่เห็นคือการปรับนะครับในส่วนของ Handle Bar นะครับหรือว่าบาร์แบบคลิปออนใหม่เนี่ยนะฮะจะทำให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นมากน้อยยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปขี่กันเลยครับเครื่องยนต์นะครับของเจ้า CBR650F นะครับถูกปรับนะครับผมให้มีแรงม้าที่สูงขึ้นครับผมมีแรงม้าอยู่ที่ราวๆ89นิดๆแรงม้าหรือว่า90แรงม้านะครับที่ 11,000 รอบต่อนาทีครับผมการทำงานของเครื่องยนต์ครับในรอบต้นเนี่ยถือได้ว่ามีความนุ่มนวลนะครับแต่ว่าไม่ได้จัดจ้านกระแทกกระชั้นกระโชกโฮกฮากอะไรครับก็จะมีการทำงานในลักษณะแบบวืดหยอดก็ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลนะครับผมแล้วก็มีกำลังมากพอที่จะใช้แซงในหลายๆสถานการณ์นอกจากนี้ครับผมยังมีการปรับนะครับในส่วนของช่องรับ ID แล้วก็ระบบไอเสียใหม่เรียกได้ว่าปรับทั้ง ID ไอเสียเลยที่ทำให้แรงม้าเพิ่มขึ้นมาเป็น90แรงม้าครับแล้วก็ผ่านมาตรฐานไอเสีย Euro 4ด้วยนะครับการใช้งานทั่วไปครับผมในเมืองอัตราเร่งของเจ้านี่เรียกได้ว่าขี่สนุกขี่สบายไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่ล้าเลยทีเดียวเพราะว่าด้วยความที่เป็นรถ4สูบเรียงนะครับผมแรงกระทำของเครื่องยนต์ที่ส่งมาอย่างตัวรถส่งมาอย่างตัวผู้ขับขี่เนี่ยน้อยมากคุณขี่เที่ยวทั้งวันเลยคุณไม่เหนื่อยเลยนะแต่ถ้าเป็นรถ2สูบบางทีที่ใช้รอบการทำงานแบบปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังโอ้โหแรงบิดทันใจแต่แน่นอนครับแรงสั่นสะเทือนก็มากขึ้นตามมาเช่นเดียวกันครับแต่ว่าเจ้านี่อย่างที่บอกไปครับผมนุ่มนวลใช้งานง่ายครับผมสิ่งเดียวที่หลายๆคนน่าจะขัดใจก็คือเสียงของท่อไอเสียที่เงียบกริบนะฮะแทบไม่มีเสียงอะไรเลยมีแต่เสียงทำงานของเครื่องยนต์จนมีคนบ่นเหมือนกันว่าอย่างกับรถไฟฟ้าเสียงมาแบบว่าวีดวีดวีดวีนะแต่ที่รอบสูงเนี่ยก็เร้าใจได้อยู่นะครับสำหรับเครื่องยนต์แล้วก็ท่อไอเสียเดิมๆของเจ้า CBR650F คันนี้ครับผมสำหรับระบบเบรกครับผมด้านหน้าครับผมก็เป็นเบรกนิชินนะครับตัวนี้ประกบจานเบรกขนาด320มิลลิเมตรครับด้านหลังเป็นปั๊มเดี่ยวนะครับประกบจานเดี่ยวนะฮะด้านหน้าเป็นดิสคู่ดิสเบรกหน้าหลังครับมาพร้อม ABS เบรก ABS ของ CBR650F เราว่าเซตมาได้ค่อนข้างดีอยู่ตัวการเบรกในระยะกระชั้นชิดมากๆเนี่ยก็ยังถือว่ามีระยะเบรกที่น้อยอยู่ไม่ใช่ว่ามี ABS เข้ามากวนเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยระยะเบรกมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยังช่วยทำให้การเบรกเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยครับสำหรับคนที่บางทีอาจจะเหวอจากอาการแบบรถตัดหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่จนกำเบรกเหยียบเบรกหมดเนี่ย ABS ของเจ้า 650F เนี่ยทำให้เราไม่รู้สึกเหวอมากนะครับผมในการใช้งานในเมืองหรืออะไรก็ตามครับผม Honda ครับผมเซตอัพรถคันนี้นะครับ 650F มาเป็นรถที่ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิตคุณครับไม่ว่าจะเป็นเช้าออกไปทำงานครับผมตอนเย็นนะฮะออกไปแฮงเอาท์ปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงครับหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ครับผมที่คุณอยากจะไปท่องเที่ยวนะฮะอยากจะไปเดินทางไปจังหวัดใกล้ๆหรือจะออกทริปไกลๆเนี่ยสมรรถนะของเขาครอบคลุมครับผมนอกจากนี้ครับผมตัวนี้ฮะยังมีการปรับในส่วนของตำแหน่งท่านั่งนิดหน่อยนะฮะคือการทำให้แฮนด์เดิลบาร์เนี่ย
อยู่ต่ำลงไปครับผมแต่ว่าใกล้เข้ามายิ่งขึ้นครับผมท่านั่งของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนซุปเปอร์สปอร์ตที่พอคล่อมปุ๊บพาเราหมอบเลยเป็นรถที่เซสสรีระของตัวรถเนี่ยได้รับกับรูปแบบการขับขี่อย่างที่บอกไปครับหลากหลายมากครับระบบการสะเทือนหน้าครับอย่างที่บอกไปครับผมมีการปรับจากโช๊คเดิมเทเลสโคปิกเดิมเนี่ยแต่ว่าเป็นโชว่าดูโอเบรนดิ้งวาวครับผมตัวนี้ปรับค่าพีโรดได้นะผมด้านหลังเนี่ยก็ปรับค่าได้เช่นกันนะผมเช่นเดิมเหมือนตัวก่อนหน้านี้เลยตัวนี้ครับผมยังมีการปรับในส่วนของแคงเครื่องจะเห็นว่าเปลี่ยนสีใหม่นะจากตัวเดิมเขาจะเป็นสีดำใช่ไหมตัวนี้จะเป็นสีเหมือนแมกนีเซียมล้อครับหน้าหลังจูบเลสครับเหมือนเดิมครับยางเดิมติดรถให้มาเหมือนสเปคก่อนหน้านี้ครับผมก้านเบรคครับผมมีตรงนี้นะครับจะปรับระยะก้านเบรคได้นะครับถึง6ระดับนะครับเรือนไม้เนี่ยก็เป็นดิจิตอลแดชบอร์ดเหมือนเดิมครับผมแยกซ้ายขวาบอกความเร็วบอกรอบนะบอกนาฬิการะยะการเดินทางนะครับผมรวมถึงน้ำมันคงเหลือนะฮะแต่ว่าไม่มีตำแหน่งบอกเกียร์นะครับผมชิวหน้ามาก็นี่ครับผมตึ๊กๆๆนะเป็นตัวล็อกอย่างนี้ก็ถ้าใครอยากเปลี่ยนชิวก็แค่แก้ออกนะครับผมไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED นะครับผมแล้วมีไฟหลีที่จากเดิมเราจะเห็นว่าเขาเป็นฮาโลเจนสีเหลืองนะครับอันนี้เป็น LED สีขาวแล้วก็ทำให้ตัวรถโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมรับกับความฉบเฉี่ยวคือหลายๆคนอาจจะติ้งว่าไฟหน้าตัวนี้ทำให้ทั้ง CBR และอย่างโดยเฉพาะเจ้า CB650F เนี่ยไปคล้าย 500F โฉมใหม่นะครับผมหรือบางคนอาจจะบอกว่านี่มันไฟหน้า 500X ตัวใหม่ด้วยซ้ำแต่ก็อย่างที่บอกไปครับพอมันอยู่ในบอดี้นี้ครับมันทำให้รถดูโฉบเฉี่ยวแล้วผมแล้วก็น่าใช้ขึ้นมากเลยทีเดียวนะผมสำหรับราคาของรถเนี่ยไฮออปชันเพิ่มขนาดนี้แต่ราคาก็ยังถือได้ว่าจับต้องได้ง่ายครับผมถ้าจะให้บอกจุดด้อยในการใช้งานคือสำหรับการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยในชีวิตประจำวันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราว่าเป็นรถที่ค่อนข้างลงตัวนะครับสำหรับการใช้งานคุณจะเอาไปลงแทร็กก็ทำได้นะรถพร้อมลงแทร็กมาตั้งแต่เกิดคุณอาจจะอยากได้ยางดีๆสักคู่นึงหรือว่าอาจจะอยากเซ็ตโชคสักนิดหน่อยนะครับผมเพื่อวันแทร็กเดย์ของคุณเท่านี้ก็อยู่นะครับผมคืออย่าไปคิดว่าเจ้านี่เป็นรถซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ไม่ใช่นะครับผมเจ้านี่เป็นรถที่มาแทนที่สปอร์ต 600cc นะครับคือในตลาดเขาจะบอกกันว่า 600cc ซุปเปอร์สปอร์ตเนี่ยมันกำลังตายแต่ถูกแทนที่ด้วยรถที่มีสมรรถนะในการใช้งานที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นอย่าง650ที่เป็นคอมมูเตอร์ไบค์หรือว่ารถที่ใช้งานเดินทางได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมหลักๆนะครับผมที่เปลี่ยนไปนะครับก็คงจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะที่เป็นแรงม้าเกือบๆ90แรงม้านะหารไปนิดหน่อยนะครับผมชกหน้า Duo Bending Wheel จากโชว่าตัวนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันให้ฟีลลิ่งที่ต่างกันจริงๆนะมันอะไรที่เคยกระแทกเนี่ยมันก็รู้สึกให้ตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยคอนโทรลรถได้ดีขึ้นนะครับไม่เหนื่อยเวลาเจออุปสรรคในการขับขี่นะครับผมอีกอย่างนึงนะผมคืออัตราทดเกียร์ครับผมที่เปลี่ยนไปนะครับผมในบางตำแหน่งนะครับผมซึ่งทำให้ตัวรถเนี่ยมีรอบกลางและรอบต่ำที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยทำให้มีอัตราเร่งที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมคุณไต่ความเร็วได้มากกว่าโฉมก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนครับผมสำหรับราคาของเจ้า CBR650F นะครับผม 33,000 บาทครับผมสุดท้ายครับผมฝากร้านเช่นเคยครับผมทางFacebook ของเราครับผมติดตามกันได้ที่ autospin.fan มี S ด้วยนะครับผม YouTube ครับ autospin channel ครับผม Instagram autospin_ig ครับผมแล้วก็ Twitter @autospin ครับผมทุกข่าวสารครับผมเกี่ยวกับวงการยานยนต์ครับผมไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์ครับผม whatever อะไรก็แล้วแต่ครับผมติดตามได้ที่ www.autospin.com ครับสำหรับวันนี้เคนคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมกับเจ้า CBR650F คันนี้อย่าลืมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะแวะเวียนเข้ามาอ่านครับผมติชมกันได้ครับผมอยากให้เราพัฒนาอะไรอยากให้เราจัดอะไรให้คุณมากขึ้นกว่านี้ครับผมแนะนำมันเข้ามาครับผมเราพิจารณาแล้วก็ขอขอบคุณทุกความเห็นจากเพื่อนๆทุกคนครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ